ช่วงนี้ตลาดทุนใส่เกียร์ถอยเต็มตัวนะครับถอยแรงๆด้วยถอยต่อเนื่องวันนี้สุดลงไป15จุดนะครับทำท่าจะไปแตะแนวรับที่1,500จุดและฝรั่งเมื่อวานมาซื้อวันนี้พลิกถล่มอีกแล้วขายหนักนะฮะก็กว่า3,000ล้านเกือบ4,000ล้านอยู่ได้ยังไง กำลังซื้อในประเทศก็ร่อยลรออ่อนล้าและหุ้นนะครับที่หนักกว่านั้นตื่นเต้นกว่านั้นหุ้นหลายตัววันนี้ลงลึกมากหนักจริงๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่ TBN หุ้น o 2และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ EA เอาละฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดกันไปดูไปดูเพื่อนบ้านญานอีเซียกันก่อนก็บวกลบคล้ากันนะครับ อย่างดัชนีนิกเกอตาทุนโตเกียวเนี่ยบวกไป186จุดฮ่องกงบวกลงนะครับลงคู่กับจีน3 8 1 388จุดครับแล้วที่จีนเนี่ยลบไป60จุดฟิเวเจอร์ราวโจนส์ทรงตัวนะครับลบไม่ถึง10จุดอนะเอาละครับมาดูของเราบ้างดัชนีถอยล่นมาปิดที่1522.12จุดวันนี้ลงไป15.47จุดนะครับและมูลค่าการซื้อขาย 43,091ล้านดล้านห้านดัดผู้ที่มีการซื้อขายสูงสุดน้องใหม่ BLC นะครับตามว่าจองครับปิดที่7บาท20่ตามหัจอง3บาท30ราคาจอง10บาท50นะครับแล้วได้เห็นเนี่ยเพียงราคาเปิดหลังจากนั้นก็รูดลงมาเลยทุกทุบเดยงมาเลยอันดับ2 d e เดลต้าครับก็พลิกไปพลิกมากลับมาบวกได้96บาท25ซัง บวก25สตางค์ LT ครับ72บาท50บวก25สตางค์ EA 57บาท75วันนี้ร่รวมแรงลบไป4บาทและปราทอราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ31บาท75มาดูนะฮะก็ส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มกองทุนขาย71ล้านพอร์ตโปเกอร์วันนี้สู้ครับซื้อ1,275ล้าน ต่างชาติขาย3,576ล้านและรายย่อยซื้อ2,372ล้าน O2 ครับ one t o one contact contact ฟรอสนิทแลครับ2บาท2สตางค์ส0กว่าวันนี้ลงเช่นเดียวกันนะครับ TBN ก็ร่วงไปลงไปติดฟรอเหมือนกันโอ้โหวันแรกร้อนจริงๆนะครับ ทำท่าจะไปไกลปิดไปสีสบบาทร5 0ตอนนี้เหนือก็จองไม่กี่เท่าไหร่แล้วครับไม่กีสิบเปอร์เซ็ต์ละสถานการตลาดทุนใดลเทชั่นต้องบอกว่าไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งรอการจัดตั้งรัฐบาลก็คงไม่นานแต่ก็ไม่เด็วและไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ถึงแม้จัดตั้งรัฐบาลก็ไม่อาจคาดหวังว่าหุ้นจะกลับมาสู่ความคึกคักสดใสได้ ขณะที่ปัจจัยภายนอกนะครับตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้ประคับประคองตัวตัวใครตัวมันเลยยังไม่มีปัจจัยชี้นาแล้วต่างชาติเราคิดว่าแหมจะกลับมาซื้อจะกลับมาซื้อหลอกให้ดีใจสุดท้ายถล่มขายและแนวโน้มว่าครึ่งปีหลังก็จะไม่กลับมาดังนั้นโอกาสทุ้นครึ่งปีหลังไม่น่าจะดีมากนัก เมื่อเทียบกับปีแรกหรืออาจจะแย่ๆคล้ายครึ่งปีแรกก็ได้รายย่อยครับเพื่อนดังลงทุนครับไม่จําเป็นถอยออกอยู่ห่างตาทุนชั่วคราวเพราะคนที่อยู่แล้วครับอดไม่ได้พอลงมาแล้วคิดว่าถูกแล้วเข้าไปซื้อมี่ถูกกวา่าผลก็คือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเตือนก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ฟังนะครับเห็นตัวแดงไม่ได้วิ่งเข้าใส่เลยและอย่างที่ว่าของเก่าก็ติดอยู่แล้ว มาของใหม่เอาเข้าไปติดอีกสาสางมันลิงแก่แหแก้ไม่ตกนะฮะโหวันนี้ต้องบอกว่าแดงฐานจริงๆและหุ้นเก่งกัาไรตัวเล็กๆสลบเหมืออกันไปหมดนะครับช่วงนี้ไม่มีใครมีฤทธิ์แล้วครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงปลายสัปด,ดาห์แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวังว่าสถานการณ์คงไม่หนักแบบวันนี้หนักแบบวันนี้เราเจอกันที่1500จุดแน่ๆครับ